ไปที่เกียวโตกันอีกครั้งนึงเพราะว่าเราซื้อเป็นคันไซทูพลาสมานะคะวันนี้เราก็เลยจะไปเที่ยวป่าไผ่อราชิยามาแล้วก็วัดทอค่ะไปตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่สถานีคัตสึระค่ะลงที่สถานีนี้นะแล้วเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถขบวนนี้ไปลงที่อาราชิยามะค่ะแค่ประมาณ3ป้ายเท่านั้นเองค่ะจากสถานีรถไฟมานะคะเราก็เดินตรงมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะข้ามสะพานโกเกสึไปฝั่งนู้นค่ะป่าไผ่จะอยู่ฝั่งนู้นนะสวยมากๆบรรยากาศดีสุดๆเลยค่ะตอนนี้เราก็อยู่ในร้านเช่าชุดกิโมโนนะคะไม่ได้จองไม่ได้อะไรทั้งนั้นเลย walk in มาพอดีมาถึงแล้วก็อยากแต่งเนอะไม่ใช่เราเนอะเด็กๆก็เลยเสิร์ชหาแล้วก็มานะคะค่าเช่าชุดก็5,500 เยนถ้าเกิดทำผมรู้สึกจะเพิ่มอีก1,600 เยนนะก็คือเช่าได้ตั้งแต่เราเริ่มอย่างนี้เลยอะแล้วก็มาคืนที่ร้านเขา5:30ค่ะเพราะว่าร้านเขาปิด6:00เดี๋ยวคอยดูสาวๆเนาะเขาออกมาแล้วสวยไหมแม่นมากโอ้ยแม่ละลายแบบว่าหนูเมนหัวสีเดียวกันกว่าเฮ้ยสีของหนูมันก็แจ่มดีนั่งเลยอ่ะนั่งหลังไม่ได้นี่นะทำผมเสร็จก็มาสู่ขั้นตอนเลือกกระเป๋าใบนั้นน่ารักไหมเนี่ยนั่นเราเลือกให้ฉันด้วยนะไหนยืมสิคะคุณกระปั้นเย็นนี่ถึงกดถ่ายรูปอันแรกค่ะตอนนี้ก็แต่งตัวกันออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสรุปแล้วชุดแล้วก็ทำผมคนละ 7,150 เยนคืนชุดตอน 5:30 ค่ะแต่ถ้าทางจะไม่ถึงนะเพราะว่าเพราะว่าดูแล้วอึดอัดกันมากว่ะกินเข้าไม่ได้แค่เนี้ยแหละแล้วก็ออกเลยหายใจไม่ออกไม่เป็นตัวเองเด็กหญิงกิโมโนไม่เหรอโอเค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 
ตัวเต็มจอเลยป้าไพอราชิยามาจ้าเดินเข้ามาก็คนเยอะมากไม่มีมุมไหนที่จะหยุดถ่ายรูปได้เลยอ่ะคนเยอะสุดก็เป็นไอติมรสฮอกไกโดมิ้วบะหมี่นี่นะก็เป็นร้านลีลักคุมะป้านกสั่งเหมือนกันส่วนแม่ออยเป็นช็อกโกแลตตัวเท่าไหร่ซื้อเฮ้ยมันเพิ่งมาอะไรอ่ะมันเพิ่งมาวันที่6ไม่รู้วันนี้เดาเห็นวันที่แล้วไม่เขียนมีอะไรก็เลยคิดว่ามันใช่แต่มันน่ารักนะได้ก็จัดประหยัดทำไมใช่ตัวเล็กมันก็2,400เลยน่ารักอ่ะเฮ้ยน่ารักไม่แต่ตัวนี้มันก็น่ารักกว่าตัวนี้ 3,190 เออแต่จริงตัวขาวก็น่ารักนะเออน่ารักตัวขาวเลยให้กระป๋องโอเคเอาตัวนี้วันนี้มารอบนี้ได้สปงกุญแจไป3อันแล้ว ไม่ได้อย่างอื่นเลยต้องซื้อกระเป๋าใหม่ด้วยจากตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็จะนั่งรถไปวัดทองแต่ว่าตรงทางเข้าสถานีเจอร้านไอติมนะเป็นครีมเนี่ยแบบนี้อร่อยมากน้าเอานี้ด้วยป่ะใช่น้าวันถูกแล้วก็แอนนิสอันนี้ก็เป็นมิกซ์กับอันนี้ล่ะเขารูดไหมไม่ถ้ามีคันไซทูทาร์ดก็ผ่านออกมาได้เลยนนตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนแท็กซี่นะเพราะว่าถ้านั่งรถเมล์ไปมันจะต้องรอนานแล้วก็นั่งแท็กซี่ไปเลยจากตรงสถานีที่เราลงนะคะแล้วก็แจ้งคนขับเขาว่าไปที่วัดคิมทักฟูจิรถแท็กซี่คันนึงเนี่ยเขาก็จะให้นั่งได้สูงสุด4คนนะคะตอนนี้ถึงวัดแล้วนะครับคิมคาคุจินั่งรถมา700ให้ไป 1,000 ทอนมา300 700เยนถูกมากเลยนะจากป้ายที่เราลงใช่ป้ายชื่ออะไรนะป้ายนั้นอ่ะจำไม่ได้แล้วป้ายสุดท้ายอ่ะเนาะป้ายสุดท้ายเนาะสุดท้ายของรถไฟฟ้าแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วด้านในนะครับใช่เดี๋ยวรออีก 1,000นี่นะคะอีก 1,000ก็มาถึงแล้วเหมือนกัน
สะดวกมากๆเลยนะวิธีนี้เพราะว่าถ้าเรามารถเมย์ก็ต้องเดินไกลอันนี้เรามาแบบแท็กซี่อย่างนี้ดีกว่าตรงนี้ไม่ใช่ที่ซื้อตั๋วนะคะสงสัยจะหิวจริงๆแล้วมันเป็นร้านไอติมเนาะแต่แฟมบอกว่าแฟมบอกว่าเป็นที่ซื้อตั๋วนะที่ซื้อตั๋วต้องเลยไปอีกต้องข้ามไปทางโน้นเนาะตอนนี้เราก็เข้ามาในวัดทองแล้วนะคะค่าเข้าอ่ะก็ต้องซื้อตั๋ว500เยนเนาะเดินเข้ามาก็จะสวยงามแบบนี้เลยเมื่อกี้เนี้ยเราผ่านมานะใบไม้เปลี่ยนสีแบบสวยมากแล้วก็ตอนนี้แสงกำลังสวยเลยดูดิเป็นที่ขายพวกเครื่องรางเนาะโอ้ยเกือบทำไมอ่อนแรงอ่ะมาดูป้านกบ้างโอ้ยมันเลยไม่ลงเลยหวังโดนระงับเกือบลงนะแต่ว่าไม่ลงคนของท่านถึงระงับไม่มีสัญญาณตอบรับไม่มีโอ้ยใครอ่ะลงด้วยอ่ะออยลงมันแล้วท่านของท่านได้รับแล้วมาไอติมพรีเมียมแล้วก็ดังโงชาเขียวกินกันสุดที่รักดังโงอันนี้ดังโงชาเขียวโอ้เป็นซอสชาเขียวด้วยใช่ใช่อืมเนี่ยซอสเป็นซอสชาเขียวน่ากินมากผมติดคออร่อยหวานแต่ผมเหลืออันนี้มีประสบการณ์แล้วผมติดคอจะติดคอไหมเนี่ยอร่อยไหมอร่อยอุ้ยผมร่วงผมชาเขียวดีมากอ่ะไม่ขมอร่อยมากเลยอ่ะหิวมากเลยตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเป็นเรื่องเป็นราวเลยเนาะนี่ก็อยู่บนรถไฟจ้ะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านอ
ถึงร้านเทมปุระมากิโนะกันแล้วนะคะก็จะอยู่แถวๆนัมบะเนาะใกล้ๆบิ๊กคาเมล่าร้านนี้เนี่ยเขาจะทอดเทมปุระกันสดๆเลยนะคะนี่มองดูนะเราก็สั่งไป3เซตคนละเซตเลยนะคะเป็นเซต A เซต C แล้วก็เซต E แล้วเราก็แอดเพิ่มปลาหมึกไปด้วยเนาะอีก2ชิ้นชอบกินปลาหมึกของที่นี่มันนุ่มมากเลยเดี๋ยวเรามารอดูหน้าตาอาหารกันค่ะต้องให้เสิร์ฟอย่างนี้เนาะโอ้แม่กู้สี่ตัวเป็นเงินที่กลับไปบอขอที่เพิ่มใช่ไหมขอที่เพิ่มใช่ไหม Thank you มาแล้วนะครับอันนี้ชุดมาแล้วอันนี้เป็นชุด E ชุด C แล้วก็ชุด A เขาก็จะมาเสิร์ฟให้แบบเป็นเซตๆเลยนะอันนี้เราก็แอดปลาหมึกเพิ่มแล้วก็แอดไข่ไข่ด้วยไข่ก็น่ากินนะมันอร่อยมากคุณกุ้งก็หวานมากหนูไปแย่งแม่กินดีๆเซตอีไม่มีนี่แล้วเขากินกับเครื่องเคียงเขานะเนี่ยใช้เท้าดองคู่กับใช้เท้าดองแบบสุดยอดมากแล้วนอกจากใช้เท้าดองอ่ะเขามีอันนี้ด้วยนะมาดูมันคืออะไรนะมันน่าจะเป็นปลาหมึกเดี๋ยวกินนี่เห็นป่ะกินคู่กันแบบเข้ากันสุดๆเลยแนะนำเลยร้านนี้มันอร่อยมากๆชอบใหม่ๆเลยนะออกมาแล้วครับอร่อยมากอร่อยทุกอย่างเลยนะไข่อ่ะต้องเพิ่มนะต้องแอดเพิ่มจริงๆเพราะว่ามันอร่อยมากถ้าเอาไข่ยางมาตูมใช่ไหมใช่มันเป็นไข่ออนเซนแล้วก็ตูมไปทำเป็นทอดแล้วแบบว่าเอามาใส่โชยุนิดนึงแล้วต้นจกตอนที่แบบเราเจาะแล้วไข่แดงมันแตกเนี่ยก็ใส่ข้าวลงไปยกนิ้วมาเลยมากอ่ะร้านนี้นี่ดูป้ายปลาไหลก็อร่อยนะหนูกินเซตปลาไหลปลาไหลอร่อยไหมเยี่ยมเลยกุ้งดีหวานเมื่อกี้เราสั่ง3ชุด 5,000 กว่าเยนนะหรอ 5,000 กว่าเยนเองเหรอเออยังงงว่าทำผิดสั่งไป3เซตอ่ะแล้วก็เพิ่มไข่เพิ่มปลาหมึก2ชิ้นเพิ่มไข่3ลูกเนาะแค่ 5,000 กว่าเยนถูกมากเออใช่ตีเงินไทยประมาณอร่อยขนาดไหนถือว่าถูกมากนะติดรถด้วยแต่ว่ารสชาติแล้วคุณภาพอาหารดีเนาะใช่ใช้ได้อร่อยไม่แพงจ้ะขอโทษที่มันร้อนๆมันก็ดูหน้าร้านอีกทีจ้ะคนเยอะมากนะดูอยู่ใกล้ดองกี้ด้วยนะตรงเนี้ยกินเสร็จแล้วไปเดินดองกี้ย่อยต่อได้ด้วยตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ดองกี้นัมบะนะคะชั้น3นะถ้าหากว่าเราซื้อเสร็จแล้วอ่ะเพื่อที่จะแท็กฟรีถ้าเกิดว่าใครที่ไม่ได้แท็กฟรีก็สามารถจ่ายชั้นล่างได้ตอนนี้เราก็กำลังจ่ายเงินกันอยู่นะคะนี่ขนาด3ทุ่มแล้วนะแถวยาวมากเลยอ่ะได้แล้วเต็มไม้เต็มเลย 25,000 เยน3ถุง3ถุงป่ะเดี๋ยวคืนนี้ก็ปิดทริปที่ดองกี้ก่อนเลยนะคะดึกแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับเข้าที่พักเลยเจอกันพรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบายค่ะ